ทะกะสในหลายจังหวัดก็ทยอยจ่ายเงินให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวแล้วนะครับหลังจากที่รัฐบาลโอนเงินให้ โดยเกษตรกรในพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้นำเอกสารใบประทวนจากโรงศีที่ขึ้นทะเบียนไว้มาแจ้งต่อทางพนักงานทกาศานะครับเพื่อก่อรับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวที่ทกาศาอำเภอปักธงชัยอย่างคึกคักโดยทกาศาจังหวัดนครราชสีมาได้เงินจากรัฐบาลเพิ่มอีก138ล้านบาทล่าสุดทางทกาศาได้มีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรตามใบประทวนแล้ว15,793คน มีใบประพวิทั้งสิ้น18,078ใบรวมเป็นเงินที่จ่ายให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า1,586ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังคงเหลืออีกกว่า5,483ล้านบาทที่ต้องรออนุมัติเงินเพิ่มเติมอีกครั้งจากรัฐบาล เช่นเดียวกับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับบรรยากาศที่ทกศทั้ง21สาขาใน17อำเภอก็เต็มไปด้วยความคึกคักหลังจากที่กระทรวงการคลังได้มีการทยอยโอนเงินผ่านทกศมาจ่ายให้กับชาวนาที่นํำข้าวเปลือกไปร่วมโครงการรับจํานํำข้าวของรัฐบาลและนํำใบประทวนมาขึ้นเงินขณะที่ส่วนหนึ่งได้นําใปประทวนสินค้ามาทําสัญญารอรับเงินจากทกศอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับทกศจังหวัดพิจนุโลกที่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าเปลือกฤดูก,การผลิต2,556ท2,557จำนวนเงินทั้งสิ้น183ล้านบาทซึ่งทางจังหวัดก็ได้มีการดำเนินการเฉลี่ยไปยังสาขาต่างๆทำให้ชาวนาเดินทางมารับเงินตั้งแต่ช่วงเช้า